ครับสำหรับ EP 1นะครับเราก็เริ่มเดินทางนะครับแต่ว่าเรามีสิ่งที่มันชิบหายอยู่อย่างนึงครับเสียงที่เราอัดไว้มันใช้ไม่ได้ครับผมต้องแบบว่าเอามาเรคคอร์ดใหม่เราต้องมานั่งดูไปอัดไปเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเดินทางดีกว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีคนแนะนำมาคือผัดไทยปากบางผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยนะโอ้โหดูผัดไข่ผัดไทยโบราณไงโอ้โหโอ้เต็มปากเต็มคำมากนี่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีแค่ผัดไทยนะใช่มีหมูทุบด้วยอยากเคยเห็นบ้างหมูทุบเป็นไงไม่เนี่ยดูดิเห็นป่ะไม่เห็นก็ได้กินเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มือทุบนะเขามีเครื่องทุบเห็นไหมเขามีเครื่องทุบทุบไปเดี๋ยวทุบตัวแบบโอ้ยแบนแล้วแบนอีกเนี่ยปลาก็มีปลาอะไรวะเนี่ยปลาสลัดสลิดอะไรเนี่ยรับไม่ทันโอ้โหนอนเนี่ยอันนี้ปลาอะไรผมไม่แน่ใจอ๋อปลาต้มเค็มนี่มีขนมด้วยนะนี่ขนมถ้วยใครอยากกินขนมถ้วยก็มาได้นะนึ่งกันสดๆเลยแล้วเราก็เนี่ยเราไปต่อเรากินเสร็จแล้วไงเราไปต่อไหนๆเราเช็คอินแล้วไปอุทัยธานี ข้ามสะพานไปปุ๊บเช็คอินได้ปุ๊บเรายูเทิร์นกลับเลยนี่แหละมันเจ๋งตรงนี้แหละเราไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเราไปถึงป้ายจังหวัดเราก็แวะถ่ายรูปนะฮะร้อนลงทำไมอ่ะ ใครวะน่ะเราพาเด็กมาด้วยคนหนึ่งนะฮะถ่ายกันจุดเช็คอินเราก็พามิโอริสแตนดี้ของเราพามาที่จุดเช็คอินดอกทานตะวันครับแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาแวะพักที่ปั๊มนะฮะเราก็แวะกินข้าวกินน้ำกันหน่อยวิวพักเหนื่อยฮะศาลาริมทางโอ้พี่บอยโคตรเหนื่อยเลยพี่พาผมมาตรงไหนเนี่ยเราถึงลำปางแล้วเราต้องมาพักท่าลำปางหมดนี่ไงแต่แล้วว่าเราโชคดีมากเรามาทัน4:30ครับเพราะว่าพักท่าปิด5:00เชี่ยจริงๆแต่แล้วก่อนจะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราพามิวนี่เนี่ยขึ้นรถม้าก่อนมิวนี่บอกอยากขึ้นรถม้ามากน้องเคยพูดไว้ว่าน้องอยากขึ้นรถม้าเดี๋ยวเราพาพี่ไปขึ้นรถม้าก่อนใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันข้างบนดูว่าพระธาตุลำปางหลวงมีอะไรให้ดูบ้างเราจะไปสักการะพระธาตุกันนะครับไปกันเลยแล้วจุดมุ่งหมายของเราครับเราจะไปไหนครับเอิ้นเชียงใหม่ไปทำอะไรก็ไปเที่ยวไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายเราเดินทางขึ้นเหนือเราจะไปเช็คอินเพราะมิวริอยากไปครบ77จังหวัดใช่ไหมแต่น้องไม่ว่างไปเราก็ไปแทนน้องเลยอาสาพาเที่ยวใช่ใช่ ใช่ไหมอาสาพาเที่ยวแล้วทีนี้แบบว่าลำปางหลวงเนี่ยเราถึงพระธาตุลำปางหลวงแล้วเนี่ยเรามาดูนะในพระธาตุลำปางหลวงถ้าใครไม่เคยมานะฮะก็ดูตามของเราไปได้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่เย็นแล้วนะ4:30กว่านะแต่สังเกตอย่างนึงคือพระธาตุลำปางเนี่ยมีเจ้าถิ่นสุดท้ายแล้วเราลงมาเสร็จปุ๊บเราทำตามมิวริอยากนั่งรถม้ารถม้าแล้วสบายใจนะโอเคนะวันหลังมีโอกาสมานั่งจริงๆโอเคนะมานะมีนะพอหลังจากพระธาตุลำปางหลวงแล้วเรามุ่งหน้าขึ้นสู่เชียงใหม่เลยต้องเรียกว่าไปแบบรวดเร็วรวดเร็วที่สุดทำเวลามากอันนี้เราก็มาถึงนี่ครับ
ถึงนี่เลยพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อ่ะเราก็มาไหว้สักการะขอพรนะฮะสักการะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อเลยเราไปที่ตลาดไนบาซ่าเนี่ยเรามาที่ตลาดอนุสารก็เขาก็มีตลาดนะเนี่ยมีทั่วส่วนใหญ่เราหาได้ต่างกรุงเทพแต่ว่ามาครับลองมาว่ามันมีเสน่ห์ของตัวในตัวของมันเองสุดท้ายปิดจ็อบแรกของเรามาไก่ทอดเที่ยงคืนร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบว่ามาเชียงใหม่แล้วต้องมาเข้ามากินแต่เขาไม่ได้มีแค่ไก่ทอดนะพี่ดูเครื่องเคียงเครื่องเคียงเราสั่งมาอย่างละสามเสร็จแล้วเรากินเสร็จครับเราก็ตรงเข้าที่พักเลยแต่เราขอมาถ่ายกันตอนเช้านะเหนื่อยเราเดินทางกันมาเหนื่อยมากเราก็มาพักกันที่ลาซิยารีสอร์ทดีครับหลังนี้นอนได้ประมาณ4คนใกล้สนามบินตลาดใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงที่บอกเซอร์ไพรส์ไหมเขาคือใครครับเขาคือ VIP ของเราวันนี้ครับเราพาเขาขึ้นบันไดดอยสุเทพมาเลยอย่าให้มันได้ยินนะคือนึกคำพูดในใจมันออกเลยประมาณว่าเสียตังค่าเครื่องมาแล้วก็ต้องให้มันเจออะไรแบบนี้กันเนี่ยนั่งเครื่องบินมาเราขับรถมาเราตรงไปที่เลยดอยสุเทพร้อนอีกแล้วลงเครื่องปุ๊บพาขึ้นบันไดดอยสุเทพเลยดูจากสีหน้าก่อนที่เราจะขึ้นดอยสุเทพเนี่ยไปเห็นใน IG Story มิโอริเนี่ยขึ้นดอยเหมือนกันขึ้นตามน้องแหละแต่ไปดอยน้องขึ้นดอยสุเทพมั่นใจสุดมั่นใจมากน้องไปพระธาตุดอยคำแล้วมารู้ทีหลังว่าเขามีลิฟต์ให้น้องแฟนคลับของมิโอริเขาก็มานั่งสบายใจเฉยอ๋อหนูมีลิฟต์ตรงนี้ค่ะขึ้นมา10บาทพวกเราเดินมานี่คืออะไรเนี่ยคือทางสถานที่เนี่ยเขามีลิฟต์ให้บริการคนแก่คนเฒ่ามาก็ขึ้นลิฟต์ไปสตาร์ทได้ขาขึ้นว่าลำบากแล้วดูหน้าตัวเองเนี่ยเห็นอะไรอยู่ข้างหลังขาลงมาเรามาเล่นกันน้องๆตัวเล็กๆน่ารักตะมุตะมิเราก็มาเล่นกับน้องนะดูหน้าแต่ที่สำคัญครับคอนเทนต์มาอีกแล้วยังไงอีกครับยังไงสิมาอีกแล้วเราก็ตามมาเลยครับนี่เลยมีน้องเนี่ยแฟนคลับมิวรีเขาชี้เส้นทางให้ที่มิวรีอัพสตอรี่อ่ะที่น้องไปนั่งกินกาแฟทางเข้าเนี่ยก่อนเข้าร้านเนี่ยดีมอกสถานที่ดีเหรอสาวๆบรรยากาศในการตกแต่งร้านของเขานะก็คือน่าเข้าไปถ่ายรูปอ่ะสไตล์โมเดิร์นเหมือนมินิมอลอ่ะมินิมอลแบบไม่แต่งอะไรเยอะที่บาริสต้าเนี่ยเขาบอกเลยครับเมื่อวานอ่ะเราสั่งตามน้องเลยครับคาราเมลแมคคาอิโต้มักกิอาโต้มักกิอาโต้อ่ะนี่ดูดียังดู VIP ดีกว่าคอนเทนต์จ็อบสั่งครับผมโค้ด IG ครับเราก็รู้ว่าอันนั้นคืออ่างแก้วของมหาลัยเชียงใหม่ก็ไม่ไปอยู่แล้วแหละไปสิเนี่ยเราก็ไปทำบ้านป๊ะป๊ะเจอกันอีพีหน้าแล้วกันบ๊ายบายชอบกดใช้ไลค์กดแชร์แฮ่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แฮ่ถูกแล้วแฮ่ถูกแล้ว